ดตามกิจกรรมประจำวันด้วย Apple Watch เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแถมชวนเพื่อนร่วมสนุกได้ด้วย สวัสดีค่ะควีนไอมดนะคะครั้งนี้นะคะควีนก็จะมาพูดถึงแอปกิจกรรมที่มีอยู่ใน Apple Watch นะคะซึ่งโลโก้ของแอปนะคะก็จะเป็นรูปวงแหวน3สีแบบนี้เลยค่ะวงแหวนสีแดงที่เราเห็นด้านนอกสุดเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าวงแหวนการเคลื่อนไหวซึ่งเขาจะนับจากจำนวนแคลอรี่ที่เราเผาผลาญไปในแต่ละวันซึ่งการเผาผลาญเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเรียกว่า resting calorie ค่ะซึ่งจะเป็นการเผาผลาญพลังงานโดยทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าร่างกายเราก็ยังมีการเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากนะคะและอีกแบบนึงนะคะเขาก็จะเรียกว่า active calorie ค่ะซึ่งก็คือการนับการเผาผลาญพลังงานที่ได้มาจากการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบเลยนะคะเช่นการทำหมั่นไปเดินเล่นการทำงานบ้านหรือว่าการออกกำลังกายบนแอปออกกำลังกายก็นับเป็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันค่ะแต่วงแหวนสีแดงนะคะเขาจะนับเฉพาะการเผาผลาญที่ได้มาจากการเคลื่อนไหวเท่านั้นค่ะส่วนวงแหวนสีเขียวตรงกลางนะคะที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าวงแหวนออกกำลังกายค่ะโดยเขาจะนับจากจำนวนนาทีในการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่แบบเร็วๆนะคะหรือว่าการออกกำลังกายบนแอปออกกำลังกายเลยอย่างเช่นการวิ่งการว่ายน้ำหรือว่าการเดินเร็วนะคะเขาก็จะเก็บจำนวนนาทีเนี้ยมารวมกันให้ครบตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ค่ะซึ่งควีนนะคะก็ขอแนะนำให้ทุกคนนะคะออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายๆโรคเลยเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะส่วนวงแหวนสุดท้ายนะคะที่เราเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าวงแหวนการยืนค่ะโดยในทุกๆ1ชั่วโมงนะคะเราต้องยืนให้ได้อย่างน้อย1นาทีนะคะโดยการลุกขึ้นยืนแล้วก็ขยับตัวไปมานะคะซึ่งจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้เลยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะตั้งไว้8ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงนั้นก็แล้วแต่คนค่ะและ Apple Watch นะคะถ้าเกิดเรานั่งนานเกินไปเขาก็จะแจ้งเตือนโดยการสั่นเบาๆที่ข้อมือด้วยนะให้เราเนี่ยลุกขึ้นยืนแต่ก่อนที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะเราต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนค่ะโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะมองหาคำว่ากิจกรรมนะคะแล้วเราก็เปิดการใช้งานเตือนให้ยืนค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แล้วค่ะในแอปกิจกรรมนะคะเขาก็จะแสดงข้อมูลว่าเราทำไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเราควรปิดวงแหวนให้ครบ3วงต่อวันนั่นก็คือเป้าหมายสุขภาพที่เราต้องทำให้สำเร็จค่ะและถ้าเราพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จนะคะเราก็จะได้รับเหรียญรางวัลดิจิทัลเพื่อสะสมค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเก็บเหรียญพิเศษตามเทศกาลต่างๆด้วยค่ะเราสามารถแชร์วงแหวนกิจกรรมกับเพื่อนก็ได้หรือว่าเราจะท้าแข่งกับเพื่อนก็ได้นะคะแข่งขัน7วันแบบตัวต่อตัวโดยนับจากคะแนนเปอร์เซ็นต์ของวงแหวนที่เราปิดได้เท่านี้การออกกำลังกายก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเรายากหรือว่าง่ายเกินไปนะคะเราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเป้าหมายได้ค่ะโดยไปที่แอปกิจกรรมนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเลยค่ะกดเปลี่ยนเป้าหมายเลือกเลยนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่แล้วเราก็กดถัดไปค่ะเท่านี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป้าหมายได้สำเร็จแล้วค่ะเราสามารถดูสรุปกิจกรรมได้บนแอปฟิตเนสบน iPhone นะคะโดยเข้าไปที่แอปฟิตเนสแล้วก็แตะที่พื้นที่กิจกรรมนะคะเขาก็จะแสดงข้อมูลของกิจกรรมที่เราได้ทำไปนะคะแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะโดยแตะที่วันที่ค่ะหรือเราจะดูแบบปฏิทินก็ได้นะคะคือดูเป็นรายเดือนไปเลยแอปกิจกรรมที่มีอยู่บน Apple Watch นะคะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะจะเป็นตัวช่วยให้เราไม่ลืมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายในทุกๆวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ